แต่ว่าใครไม่ได้ไปไหนนะครับเปิดนิวทีวี18ไว้ทั้งวันแล้วก็ที่สำคัญในเดือนกุมภาพันธ์นี้สารคดีชุดยิ่งใหญ่เปิดแดนมังกรที่จะพาคุณผู้ชมไปชมในทุกซอกทุกมุมท่องเที่ยวเมืองจีนแบบทุกแง่ทุกมุมเปิดแดนมังกรสารคดีชุดยูซิลจากทาง CICC China Intercontinental Communication Center นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตสารคดียักษ์ใหญ่ของจีนผลิตสารคดีคว้ารางวัลมาแล้วทั่วโลกเมื่อวานผู้บริหารของทาง News 18คุณปรเมศเหตุประกูลกรรมการบริหารของบริษัทเดนบอดแคสต์จำกัดเนี่ยนะครับก็ไปลงนามความร่วมมือในการเป็นผู้ออกอากาศสารคดีชุดเปิดแดนมังกรหรือยูซิลของ CICC แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับกับมิสเตอร์จิงซุยชิงซึ่งเป็น Vice President ของ China Intercontinental Communication Center แล้วก็คุณธนกรศิวโมกลักขณากรรมการผู้จัดการของบริษัท Rice Culture and Communication จำกัดครับสารคดีชุดนี้เปิดแดนมังกรจะพาคุณผู้ชมไปส่องแดนมังกรนะครับชิมทั้งอาหารต้นตำรับดื่มด่ำกับความงามของศิลปะวัฒนธรรมเข้าใจถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่แท้จริงติดตามชมเปิดแดนมังกรทางนิวส์18ทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์เริ่มเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับ3กุมภาพันธ์ตอนแรกย้อนเวลาสู่มหานครปักกิ่ง 22:15 น.จนถึง 23:15 น.ครับ